นัมเบอร์หนึ่งเลยนี่นัมเบอร์วันเลยนี่ที่ว่าเขาซื้ออยู่ตลาดแพงๆก็ติดกันสวยเลยตัวนี้ก็บุ้งไห่เก็บขายแล้วปีนี้พร้อมเป็นน้ำพวกโคโรนานี่นะมันปิดตลาดเลยมันไห่เก็บขายเขาบอกให้ซื้อขายกันตีบ่เขาให้ปันพีปันน้องกินเบิร์ดทุกคนครับถ้าอยากกินมาเป็นพี่น้องก็เด้อคงยังได้อยู่ยังงามเลยโอ้ดอกนี่กินกับแจ่มญี่ปุ่นแซ่บ Hello everyoneสบายดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวยงามธรรมชาติ Welcome to Best Clean Nature Channel เพชรราคาแพงในโลก Number 1 Mastaki สันเคมอัพนาวตื่นนอนแหละพี่น้องเก็บเห็ด2คืน2มือ2คืนสวยงามธรรมชาติเจ๊กแล้วพี่น้องอ้าวเห็ดคิงเห็ดผึ่งหวานนอนแล้วบ่โอ้ยังได้อยู่ยังงามเลยโอ้ดอกนี่กินกับแจ่ญี่ปุ่นแซ่บพี่น้องยังเหลืองๆอยู่ข้างมันนั่นบ่นี่ดิเห็ดเผึ่งหวาน King Bleed Mushroom เดี๋ยวมันข้างเรื่องนี่แหละแซ่บกินกับเจียญี่ปุ่นแกงก็แซ่บนะนี่ลูกเดียวนั่นปิดปิดซอสเห็นป่ะโอ้ตัวนี้สามสี่ดอกตัวนี้ตัวนี้สวยนะนี่นะเดี๋ยวจะเอาขึ้นมามองไม่เห็นนะมันมีแดด This is King Bleed guy See look at it looks like that it looks pretty good This is King Bleed mushroom เด้ว้าวเป็นเงาเลยพี่น้องเลยพูนเด้เป็นเงาแบบงามเลยเพื่อนดูเพื่อนเห็ดเผึ่งหวานนะนี่ number 1เขาซื้อแพงนะตัวนี้นะ3ดอกนี่บ่พอนอนเด้อดอกบ้านนี่เสียบ่ได้เด้อราคามันโอ้ติดกันสวยเลยตัวนี้นี่เห็นบ่กล่องบ่เห็นนอกไกลเดี๋ยวจะถึงจะให้ดูตัดติ่งก่อนติดดอกนี่มันเดี๋ยวมันสามโอ้ยแหน่ดีอยู่ไม่ไม่ดูแม่งแต่เอาเพื่อนเพื่อนดูนี่เอาเห็ดคิงแหน่อีกว่าเนี่ยเป็นอะไรนี่สามดอกพี่น้องดูเอาเพื่อนดูดูเบิ่งได้ดอกนี่พี่น้องในเหงาใหม่เลยนี่ขึ้นมาเบิ่งโอ้ยเห็ดผึ่งเห็ดคิงดอกยังสวยนะเพื่อนๆ นี่ดูเด็ดดอกงามงามเลยสวยบ่คนจุ่มกันสองสามสี่ดอกเดี๋ยวจะเอาขึ้นมาให้เบิ่งเด้อพี่น้องนี่แหละเห็ดคิงเห็ดผึ่งหวานที่ว่าเขาซื้อแพงๆอยู่เมืองอเมริกาเลยดอกงามสิตัดออกก่อนพูดมันเป็นผู้อายุมันกำลังเกิดเลยเห็ดผึ่งหวานเอาให้เพื่อนๆดูใกล้ๆเบิ่งดอกงามสวยนะนี่สามดอกนะจ๊ะนี่โอ้นี่แน่นตึงเลยนี่พี่น้องนี่มันออกมามาบังไก่ว่าบังลาดอกมันหักดอกน้อยคือในลูกมันโว้เต็มหมดเลยนี่นี่นี่แหละเห็ดผึ่งหวานเอาดูพี่น้องดูสวยนะนัมเบอร์หนึ่งเลยนี่นัมเบอร์วันเลยนี่ที่ว่าเขาซื้ออยู่ตลาดแพงๆน่ะถ้าก็ได้เท่านี้เลยเก็บไปกินเลยพี่น้องเขาบอกให้เก็บขายแล้วปีนี้พร้อมเป็นน้ำพวกโคโรนาเนี่ยนะมันปิดตลาดเลยมันให้เก็บขายเขาบอกให้ซื้อขายกันตีบ่เขาให้ปันพีปันน้องกินเบิร์ดทุกคนค
ถ้าพ่ออยากกินมาเป็นพี่น้องข่อยเด้อมาเป็นพี่น้องข่อยจังสิได้กินเฮ็ดนําข่อยเด้อนี่ No.1 ล่ะนี่หาต่อไปซั่นพ่อหมากนั่นหมากทองพี่น้องรีควิกฮะทุกปีเราต้องได้ออกมานอนที่ภูเขาเคยเก็บมังไม้เคยได้เงินได้ตังค์มันเยอะเลยมีปีหนึ่งเราได้ตังค์ 8,000 เหรียญนะเดือนหนึ่งนี่เงินขายมังไม้นี่เด้อเงินขายมังไม้เด้อนี่ใบ100นี่100เท่าไหร่119เออเก็บมือหนึ่งได้ผู้เดียวได้ฮะมือเดียวได้ตันทางขาขนาดต้นไม้มันห้ากระตกนั่นนี่ไปบ่ได้แล้วปลาหมากไม้บ่นี่เบิ่งหมากไม้ดิบเด้อพี่น้องคุณมันยังดิบอยู่ Wild Huckleberry The bear love it and we love it too and Bonnie Mountain เยอะแยะมาหลายนี่เขาเก็บเป็นสิบละนี่เลยเก็บใส่กระตุกเลยสองมือว่าบริเก็บบัวตีเด่นหน่วยใหญ่สนิทแหละเบิ่งเอาพวกเจ้าดูๆเพื่อนเพื่อนหน่วยมันใหญ่สนิทนะไปสนิทแล้วเอาเห็นบ่อ๋อดูตัวนี้เห็นบ่คุณพวง whole bunch of it เห็นว่าพี่น้องมีแต่มันใหญ่แต่สิเอาไว้เด้มาเก็บซอยเลยเด้อพี่น้อง This is real huckleberry guy Look the bear love it We love it too This is how you pick them และมาเงินมาคำพี่น้องมาใกล้ๆมือกันในนี้แหละวิธีเก็บไว้ต้นเงินต้นทองออกใบเป็นตานSame as this one. It's already ready. See, I'm gonna taste it. Yeah. Tastes really good too. They're different. They're different. I'm gonna eat it. Wow. Tastes really good.Sweet too. No wonder the bear loved it. มากเยอะแยะทนเก็บไหมนี่เห็นว่ามากมันเสียหลายเป็นไรพื้นพวกเจ้าเบิ่งเด้อทานผสมพุ่นมากไวล์ครับกับเบอร์รี่เห็นไหมพุ่นมากมันมีแต่ตัวลูกสวยดูๆเพื่อนๆนี่เก็บไปแล้วเป็นตังค์นะนี่นะเห็นไหมคุณมันเป็นสีนี่นะแต่ละเขตไม่เหมือนกันบางเขตมันจะสีเขียวตัวนี้สีแดงปนเขียวมันลูกสอดมาก เห็นไหมคุณปนกระหมากบลูเบอร์รี่เก็บเขากันไม่ได้นะไม่อร่อยมันจะเก็บเป็นกินด้วยเดี๋ยวเก็บจนกินก่อนคุณหมากมันยังเยอะอยู่คุณนะใครอยากได้หมากฮักโกเบอร์รี่มาเอาเด้อพี่เด้อพี่น้องนี่บักลายหนึ่งก้อนหินภูเขาไฟแตกนะเนี่ยนะพี่น้องหมากอันนี้มันเกิดแถวภูเขาไฟแตกเห็นไหมก้อนหินนี่มันแตกหลายพันปีแล้วสวยร้อนดูบางดูสวยปะเยอะขนาดเลยคุณเห็นไหมก้อนหินภูเขาไฟอะไรนี่ลูกมันจะเป็นอย่างงี้ไหนนี่เขาไปทำของดีวะนี่นั่นนู่นดังมันดังโอ้มันดังแปลกเนาะนี่ Pick them fresh See if the bear's hit Lucky bear Huckleberry water Pick them fresh And I'm gonna put in that water ตกโซลน้ำคนทั้งปลาบ่ได้มีน้ำกินเลย Fresh huckleberry water
กินหมากฮักโกเบอรี่กับข้าวจี่ก่อนนี่แซ่บเลยกินกับข้าวจี่หวานกินกับข้าวจี่อร่อยดีนะมันออกหวานหวานนี่ข้าวจี่ฝรั่งกินกับหมากฮักโกเบอรี่มาฮักโกเบอรี่พี่น้องว้าวแซ่บอร่อยดี I eat wild huckleberry with bread. It tastes really good. This is wild huckleberry water. Wow. มองไม่ได้ไหม